ับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2503ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสภานายิกาสภากาชาดไทยทรงเห็นว่าเหล่ากาชาดจังหวัดที่เคยมีมาแต่อดีตยังไม่ได้ทำกันอย่างจริงจังจึงมีพระราชดำริฟื้นฟูเหล่ากาชาดจังหวัดขึ้นใหม่และภายใต้คติทัศน์ของสภากาชาดไทยคือการบรรเทาทุกข์บำรุงสุขบำบัดโรคกำจัดภัยเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่นโดยการนำของนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตั้งแต่ท่านแรกคือนางพนิดากลิ่นแก้วในปีพุทธศักราช2503และปัจจุบันคือนายสมศักดิ์จังตระกุลผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นและดำรงตำแหน่งนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่นคนที่28ทุกท่านล้วนมุ่งมั่นทุ่มเทดำเนินงานเพื่อให้เหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่นซึ่งเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์เพื่อมนุษยธรรมให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ผู้ยากไร้ด้วยเมตตาธรรมเป็นองค์กรที่มีลักษณะเป็นพลวัตและนวัตกรรมปฏิบัติภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตลอดจนเป็นองค์กรที่ได้รับความเลื่อมใสศรัทธาและเชื่อถือไว้วางใจของสาธารณชนทั่วไปด้วยพันธกิจและภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่นจะดำเนินการจัดหางบประมาณในการดำเนินภารกิจเป็นประจำทุกปีโดยจัดกิจกรรมการหารายได้อาทิการจัดวันรวมน้ำใจให้กาชาดโดยให้พ่อค้าประชาชนหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทห้างร้านเอกชนและองค์กรต่างๆได้ร่วมมอบสิ่งของเพื่อใช้เป็นรางวัลในการออกร้านทารากาชาดในเทศกาลไหมนานาชาติประเพณีปลูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่28พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมของทุกปีรวมถึงการจำหน่ายสลากกาชาดสมนาคุณทำให้เหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่นมีงบประมาณในแต่ละปีเพื่อดำเนินงานตามภารกิจต่างๆไม่ว่าจะเป็นการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบสาธารณภัยให้การสงเคราะห์ราษฎรที่ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนผู้ด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดารตลอดทั้งในท้องที่ทั่วไปและชุมชนตามความจำเป็นพร้อมกับการรับบริจาคโลหิตดวงตาและอวัยวะอื่นการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและการพัฒนาคุณภาพชีวิตสนับสนุนและส่งเสริมกิจการยุวกาชาดอาสากาชาดจิตอาสาสภากาชาดไทยและกิจการต่างๆของสภากาชาดไทยดำเนินการตามโครงการในพระราชดำริเป็นตัวแทนของสภากาชาดไทยส่งเสริมการเผยแพร่อุดมการณ์และหลักการกาชาดและสร้างจิตสำนึกในเมตตาธรรมและมนุษยธรรมซึ่งภารกิจเหล่านี้ล้วนสำเร็จลุล่วงด้วยความเสียสละทุ่มเทพลังกายพลังใจพลังศรัทธาของผู้เกี่ยวข้องทั้งมวลและเมื่อเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19เหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่นก็ได้ร่วมป้องกันแก้ไขการแพร่ระบาดด้วยการจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อการรักษาพยาบาลให้แก่โรงพยาบาลชุมแพและโรงพยาบาลสิรินธรจังหวัดขอนแก่นในการนี้เหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่นร่วมกับสภากาชาดไทยกำหนดจัดตั้งครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่จำนวน 2,000 กล่องต่อวันสำหรับนำไปแจกจ่ายแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นอีกทั้งโครงการหน่วยบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนจังหวัดขอนแก่นโครงการกาชาดเยี่ยมบ้านเยี่ยมใจห่วงใยผู้ป่วยติดเตียงโครงการรถกาชาดเอื้อเฟื้อเพื่อผู้สูงอายุและผู้พิการโครงการกาชาดห่วงใยมอบโอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนครัวเรือนยากจนพระภิกษุและสามเณรโครงการกาชาดห่วงใยมอบโอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนพิการโครงการกาชาดใส่ใจให้ที่อยู่โครงการเยี่ยมผู้ต้องขังหญิงเรือนจำกลางขอนแก่นโครงการแว่นตาเพื่อผู้ยากไร้และพระภิกษุสามเณรโครงการกาชาดร่วมกับหน่วยแพทย์คืนเสียงสู่โสดให้แก่ผู้ป่วยในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นโครงการยิ้มสวยเสียงใสเทิดพระเกียรติ50พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและงานรัฐพิธีต่างๆด้วยภารกิจที่ได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อประโยชน์สุขและเป็นที่พึ่งของประชาชนชาวขอนแก่นมาโดยตลอดกว่า60ปีเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่นขอดำเนินภารกิจต่อไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและเป็นที่พึ่งของประชาชนในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความทุกข์ยากเดือดร้อนให้พ้นจากทุกภัยรวมทั้งให้มีความเป็นอยู่และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นภายใต้คติทัศน์ของสภากาชาดไทยคือการบรรเทาทุกข์บำรุงสุขบำบัดโรคกำจัดภัยสืบไป